วัสดีค่ะฉันกิสนุกมาแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับช่วงลองทำกิน EP 5นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำไข่เจียวผัดมาม่ากันนะคะนี่เราเตรียมมาแล้วเป็นไข่แล้วจะมาต่อไข่กันนะคะเราจะโชว์เทพต่อไข่มือเดียวอ่ะว้าวเฮ้ยเอาเลยแล้วก็ตีเลยตีให้มันเข้ากันถ้าใครอยากได้รสชาติอะไรก็ใส่บางคนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเราจะเอารสชาติของมาม่าเราจะไม่ใส่นะเพราะว่าเราจะเอารสชาติของมาม่านี่มาม่าของเราได้แล้วเส้นใหญ่มากที่เราใช้มาม่าก็จะเป็นสไปซี่ล็อบสเตอร์นะคะเป็นรสนี้เลยนี่เราได้มาม่าเสร็จแล้วเราก็จะเอามาม่านี่ใส่ไปในนี้เลยนะคะวันนี้เราจะกินล็อบสเตอร์แบบแห้งนะคะทุกคนนี่พอเราใส่มาม่าเสร็จก็คนแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะให้มันเข้ากันพอเราคลุกเสร็จแล้วก็จะเอาไปทอดเหมือนทำไข่เจียวเลยค่ะแต่ว่าเราพิเศษแค่มีมาม่าเองค่ะไปทอดกันเลยใจเย็นนะคะของหน่อยต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าใครจะทอดอ่ะต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเพราะมันอันตรายอดใจไม่ไหวแล้วอยากกินใส่ไปเลยไม่รู้ว่าจะกระเด็นหรือเปล่าเลยค่ะเลิศไปก่อนนะคะเลิศไปด้วยเราทำเสร็จแล้วนะคะเฮ้ยเราทำเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นนี้เลยพอเราทำแล้วเราก็ต้องชิมค่ะมาต้องเอาไปให้คนอื่นชิมด้วยแต่ไปกันเลยหอมติดพันนานค่ะติดจ้ะโอ้ยยายแต่เดี๋ยวให้ยายกินก่อนนะคะยายทำไมไม่มากินมาม่าไข่เจียวมาม่าไข่เจียวใส่ทำเป็นด้วยฮะเก่งด้วยอร่อยมากเดี๋ยวเราไปขอตื่นชิมต่อเอาให้พี่ตันชิมพี่ตันอยู่บ้านหลังใหม่นะคะอร่อยเขาไม่ต้องบอกว่าอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนชิมแล้วก็บอกอร่อยว้าวอร่อยค่ะเอพีหน้าเราจะทำอะไรคอยติดตามดูด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปชิมต่อดีกว่าน้องยิ้มใหม่คิดสนุกค่ะพี่กับตันคิดสนุกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแล้วค่ะบ๊าย